แฟนคลับฮือฮาไอดอลสาวเงียบไป6ปีโผล่มาอีกทีเธอเป็นดาราเอวีแล้วแฟนคลับฮือฮาไอดอลสาวเงียบหายไป6ปีโผล่มาอีกทีเธอถ่ายกระเวียนและผันตัวมาเป็นดาราเอวีแล้วตั้งตารอขั้นสุดเมื่อเร็วๆนี้S101สไตล์ผู้ผลิตวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะปล่อยผลงานใหม่โดยนักแสดงหญิงในเรื่องเคยปรากฏตัวในหน้าจอโทรทัศน์และรายการดังหลายรายการทำชาวเน็ตพากันตื่นเต้นและสืบค้นได้ว่านักแสดงหญิงคนนี้เคยเดบิวต์ในค่ายดังมาก่อนในอดีตเธอใช้ชื่อว่ายูกิริโอนะเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2541ในวัย16ปีเธอได้เข้าร่วมการประกวดของค่าย AMUSE บริษัทบันเทิงของญี่ปุ่นจนผ่านเข้ารอบ19คนจากผู้สมัครกว่า 32,000 คนถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่เธอก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่ด้วยภาพลักษณ์อันสดใสดวงตากลมโตที่มีเสน่ห์และรอยยิ้มที่อ่อนหวานได้ดึงดูดแฟนๆและได้รับโอกาสออกรายการวาไรตี้มากมายผู้คนต่างยกให้เธอเป็นโนโซมิซาซากิคนที่สองนางแบบชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากความนิยมที่ลดลงเธอจึงหายหน้าหายตาไปอย่างเงียบๆและหลังจากผ่านไป6ปีเธอก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งไม่เพียงแต่ถ่ายแบบกราเวียสุดเซ็กซี่เท่านั้นแต่เธอยังเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่โดยใช้ชื่อว่าชิโนมิยะอาริซุถ่ายแบบโปรโมตปวดหน้าอกและผิวขาวใสอย่างมั่นใจข่าวไอดอลผันตัวมาเป็นดาราเอวีทำให้แฟนๆหลายคนตื่นเต้นพร้อมกับคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานชิ้นแรกของเทพธิดาคนนี้โดยเร็วที่สุดขอบคุณที่มา S2Day ทวิตเตอร์เติ้นต้านลิซ่าคว้าอันดับ2หน้าสวยที่สุด2022แถม2พระเอกไทยติดท็อป10ปังเกิ้นต้านประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกลิซ่าแบล็คพิงค์คว้าอันดับ2หน้าสวยที่สุด2022แถม2พระเอกไทยติดท็อป10เป็นที่ตั้งตารอและได้รับความสนใจทุกปีกับการจัดอันดับผู้หญิงและผู้ชายที่มีใบหน้าสวยและหล่อที่สุดในโลกโดยครั้งนี้จัดอันดับโดย Twitter 100 The Best Face โดยเผยอันดับ Top Face of the Year 2022ใบหน้าสวยหล่อที่สุดในโลกซึ่งอันดับที่1ตกเป็นของคิมแทไฮยองหรือวีศิลปินหนุ่มสุดฮอตแห่งบอยแบรนด์ BTS จากประเทศเกาหลีใต้ส่วนอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวสวยมากความสามารถอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์อันดับ3คือหนุ่มจงกุ๊กแห่งบอยแบรนด์ BTS ภาพจาก Ad Award Special ส่วนอันดับ4และอันดับ5เป็นสาวคิมเจนนี่และคิมจีซูเมมเบอร์วงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ตามด้วยอันดับ6หนุ่มตาหวานชาอึนอูบอยแบรนด์ ASTRO และอันดับ7คือจินหรือคิมซอกจินจากบอยแบรนด์ BTSนอกจากนี้ยังมีพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวไทยและแฟนๆอินเตอร์เข้าไปติดอันดับความหล่อระดับท็อป10ของโลกวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรคว้าอันดับ8และตามมาติดด้วยอันดับ9ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีภาพจาก Ad Awards Special ขอบคุณที่มาจาก Ad Awards Special Recommended byเมชาวไทยสุดฟินพักจีฮุนเยือนไทยโชว์จัดเต็มหยอดคำหวานผมรักคุณเมชาวไทยสุดฟินเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพักจีฮุนนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้มาร่วมงาน Into the Korea Verseไว้วินเทอร์มัลติเวิร์สวิทเคป๊อปแอนด์ทีป๊อปสตาร์ที่ชั้นจีสยามย่านมิดทาวน์เต็มไปด้วยเหล่าเมชาวไทยชื่อแฟนคลับต่างมาปักหลักรอต้อนรับพักจีฮุนพักจีฮุน
นักร้องและนักแสดงที่ตัวเองรักกันอย่างคับข้างซึ่งงานนี้พักจีฮุนได้มาโชว์ร้องเล่นเต้นจัดเต็มให้แฟนแฟนได้ชมเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นศูนย์การค้าซึ่งก่อนที่จะทำการแสดงพักจีฮุนได้ตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาหาแฟนๆชาวไทยอีกครั้งสวัสดีครับผมพักจีฮุนเป็นนักร้องและนักแสดงดีใจที่ได้เจอพี่ๆทุกคนโดยพักจีฮุนได้เผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงโควิดไม่ได้มาเมืองไทยนานมากใจจริงอยากรีบมาให้เร็วกว่านี้และพอได้มาก็ดีใจที่ได้แสดงบนเวทีและเมื่อวานได้แฟนซายด้วยก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเมชาวไทยสุดฟินพอถามว่าตอนนี้เกาหลีน่าท่องเที่ยวมากและคนไทยไปเที่ยวเยอะมากเลยส่วนตัวจีฮุนชอบเที่ยวที่ไหนและอยากแนะนำคนไทยไปที่ไหนบ้างนักร้องและนักแสดงหนุ่มตอบว่าจริงๆล่าสุดช่วงที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยในเกาหลีเพราะมีโปรเจกต์เยอะมากไม่ว่าจะพวกละครและรายการเพลงต่างๆเมชาวไทยสุดฟินเสียดายเหมือนกันที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแต่จริงๆเกาหลีมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนมากันถ้าในโซอยากแนะนำควางวามุนและนำซานทาวเวอร์แต่สิ่งที่อยากแนะนำเป็นพิเศษคือครั้งหนึ่งแก๊งนีวิ่งอยากให้ทุกคนไปดูหิมะไปกับคนรักไปสร้างความทรงจำดีๆที่นั่นสำหรับการมาเมืองไทยครั้งนี้ของพักจีฮุนนั้นก็ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมมาบ่อยมากๆเลยรู้สึกสนิทสนมกับประเทศไทยเป็นพิเศษและชอบอาหารของเมืองไทยนั่นก็คือข้าวผัดปูซึ่งเพิ่งรับประทานไป2จานเลยทีเดียวเพราะเป็นอาหารที่มาไทยต้องรับประทานเป็นอย่างแรกเลยเมชาวไทยสุดฟินสุดท้ายพักจีฮุนได้ฝากบอกเมชาวไทยชื่อแฟนคลับด้วยว่าคิดถึงเมชาวไทยทุกคนเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ด้วยก็อยากให้ทุกคนรักจีฮุนในฐานะนักร้องและนักแสดงด้วยนะครับผมรักคุณ